วัสดีทุกท่านนะครับผมที่กำลังชมคลิปนี้อยู่คลิปนี้น่าจะเป็นคลิปแรกเนาะที่มีเสียงของผมอยู่ด้วยก็ไม่ได้มีอะไรมากครับผมแค่อยากจะมาสวัสดีปีใหม่ทุกท่านล่วงหน้าไว้ก่อนเลยนะก็ขอให้ทุกท่านนะครับผมมีความสุขมากๆน้องปีใหม่นี้ ก็ถ้าเกิดไปฉลองนั้นก็เมาไม่ขับนะครับผมด้วยความห่วงใยจากผมเองนะครับผมเซนเลนล็อกนั่นเองนะครับผมก็ปีหน้าขอให้ทุกท่านนะครับผมมีความสุขมากๆนะใช้ชีวิตอย่างมีสติแล้วก็มีความสุขคิดสมหวังทุกอย่างนะครับผมปีนี้ก็เรื่องอะไรที่มันไม่ดีก็ขอให้มันผ่านไปในปีนี้ปีหน้าขอให้มีแต่เรื่องดีๆเข้ามานะอะไรที่ล้มเหลวไปแล้วในปีนี้ปีหน้าเริ่มใหม่ทำใหม่มันต้องสำเร็จแน่นอนครับมาเรามาลองสตรีมไม่ใช่สตรีมต้องบอกว่าลองเล่นๆกันดูว่าวันนี้เราจะมาทำอะไรกันดีที่เห็นตรงนี้จะมีรถอยู่4คันส่งที่ไหนดีเอาคันทองนี้เลยละกันเนาะโอเคก็เป็นคลิปแรกก็อาจจะประมาณนิดนึงที่มีเสียงจริงก็แค่อยากจะมาสวัสดีปีใหม่เนาะปีหน้าผมก็ตั้งใจว่าจะทำแบบว่าสตรีมแบบจริงๆจังๆดูเนาะปีนี้ก็เลยลองมาสวัสดีปีใหม่ทุกท่านในการอัดเสียงก่อนว่ามันจะเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้นะครับโอเคคลิปนี้อาจจะมีความยาวไม่นานเนาะแต่ก็อยากจะมาสวัสดีปีใหม่ทุกท่านจริงๆเนาะก็ใครที่ยังไม่เคยดูคลิปของผมคลิปอื่นๆก็ติดตามได้ด้านล่างนี้เลยนะด้านล่างคลิปนี้นะครับผมก็ลองเล่นลองดูแล้วกันแต่มันอาจจะเป็นคลิปที่ไม่ได้อัดเสียงเนาะเพราะว่าอยากจะลองเล่นๆดูก่อนอะไรอย่างงี้โอเคนะครับถ้างั้นก่อนอื่นเรามาเริ่มกันเลยละกันไหนๆก็เข้ามาแล้วผมก็จะเซลล์คันนี้เลยนะคะ 400,000 นะฮะ 405,000 ตายจัดไปครับดูสิจะขับชนไหมฮะในหิมะท่ามกลางหิมะแบบนี้อาจจะขับยากนิดนึงแต่ก็พยายามจะไม่ชนเพราะว่ายังไม่ค่อยคุ้นชินเท่าไหร่โอเคปาเริ่มกันเลยครับผมโอเคปีหน้าก็จะมีเรื่องดีๆเข้ามาI told him all about the story about it. ตอนนี้มันอาจจะยังเป็นช่องเล็กๆอยู่นะครับกับมีคอนเทนต์อะไรนะแต่ปีหน้าจะพยายามหามาให้คือตัวผมอ่ะเป็นคนที่เล่นเกมของค่ายล็อกสตาร์มาเกือบเกมแล้วออกมาจริงๆก็อยากจะอัดเลดด้วยเหมือนกันนะแต่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้เข้าไปเล่นเลดเท่าไหร่เลยก็มาติดจริงจังกับทีมนี่ตอนนี้ผมก็มีหลายโปรเจกต์อยู่แต่ว่าเป็นเกมเก่าๆของล็อกตาที่ผมกำลังทำแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้อัดคลิปลงมันเป็นเกมเก่าแล้วมันก็จะค่อนข้างใช้เวลาในการแล้วก็ปีหน้าก็พยายามจะหาคอนเทนต์ใหม่ๆที่บอกไปขับไปอยู่ในใจไม่น่าชนนะครับก็เรื่องนั้นขับมาบ่อยแล้วแหละขับมาบ่อยแล้วแหละมาทางนี้โอเคครับผมลองดูกันว่าจะเป็นยังไงก็ Happy New Year ล่วงหน้าอีกรอบนึงละกันเนาะโอเคก็น่าจะไปอยู่กับบ้านสังสรรค์อยู่กับเพื่อนๆอะไรอย่างนี้แหละก็เจออะไรมาเยอะอย่างที่บอกไปเหมือนกันทั้งเรื่องทั้งสุขทั้งทุกข์คนกันไปนะครับคนก็น่าจะเจอคล้ายๆกันเนาะแต่ก็ผมก็จะไม่กำลังใจให้เสมอถ้าเกิดว่าเบื่อก็ต้องเปิดช่องของผมดูได้นะครับนะเปิดได้นะครับผมโอเคผ่านละง่ายๆนะครับไม่ยากนะครับแบบ 400,000 เต็มๆไม่เต็มหน่วยมันสบายหน่อยขนมก็ปีหน้าก็หวังว่าล็อกสตาร์มันจะมีคอนเทนเนอร์ใหม่ๆมาบ้างอย่างน้อยก็เอได้มาแล้วฮะ 450,000 แบบง่ายๆไม่ชนอย่างน้อยก็อยากเห็นเกมเพย์ของ GTA 6นะอยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไง
ส่วนตัวผมก็เป็นสาย PC เนาะก็น่าจะไม่ได้เล่นในคอนโซลหรือ PS อยากจะเห็นกันว่ามันเกมเพลย์มันจะเป็นมันจะว้าวขนาดไหนเพราะว่ายอมรับเลยว่าตัวอย่างที่ปล่อยออกมาผมไม่ได้รู้สึกว้าวขนาดนั้นเพราะว่าเนื่องด้วยช่วงนี้มันเขาเรียกอะไรอ่ะมันค่อนข้างผิดหวังกับล็อกสตาร์ในหลายเรื่องเนาะอย่างเช่นอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นี้มันเป็นสาย PC ใช่ไหมแล้วหวังว่า Red Dead 1ตอนแรกมันจะลง PC แต่ปรากฏว่ามันลงให้แค่ PS5 กับ Switch เนาะแต่จริงๆก็ยังแอบหวังอยู่แหละว่ามันจะลงให้ PC ในสักวันนึงอาจจะทิ้งช่วงไปปีนึงหลังจากที่ออกให้2คอนโซลนั้นไปแล้วแล้วก็อีกอย่างนึงที่ผิดหวังอย่างมากเลยก็คือ GTA Pass หรือคอนโซล Gen Next Gen Contents เนี่ยมันยังไม่มาใน PC ทีไม่รู้ว่าจะกักไปถึงไหนหรือมันจะไม่ทำลงจริงๆอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันก็ยังแอบหวังอยู่ลึกๆนะครับโอเคยังไงก็ฝากช่องนี้อีกครั้งนึงกันนะครับว่ามันอาจจะเป็นช่องเล็กๆอยู่แต่ว่าปีหน้าน่าจะทำให้ดีขึ้นกว่านี้ผมก็นั่งตัดอยู่คนเดียวอะไรอย่างงี้ทําเองหมดเลยช่องนี้นะไม่มีใครช่วยนะตอนนี้ว่าเพิ่งเริ่มทําจริงๆจังกลับมาทําอีกครั้งนึงโอเคครับผมงั้นก็ผมก็น่าจะขอจบคลิปนี้ด้วยการส่งรถให้เพื่อนๆได้ดูนะฮะโอเคครับผมทั้งนั้นก็สวัสดีปีใหม่นะขอให้ทุกท่านมีความสุขอีกครั้งนึงนะฮะน่าจะเป็นครั้งที่3หรือ4แล้วนะโอเคครับผมโชคดีปีใหม่ทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับขอจบคลิปนี้ด้วยแค่นี้ม่านปิด